วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันจันทร์ที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel ครับกับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันรวมถึงการตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของโหราศาสตร์นะครับวันนี้ในช่วงแรกก่อนที่จะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันนะครับทางรายการขอนำเสนอพระราชกรณียกิจนะครับของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องราวทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้พวกเราชาวไทยทุกคนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีความห่วงใยประชาชนไทยในทุกด้านครับโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพอนามัยซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาตินั้นก็คือพลเมืองนั่นเองในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆพระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีคณะแพทย์ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆและแพทย์อาสาสมัครโดยเสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่ครบครันพร้อมที่จะให้การรักษาราษฎรที่ป่วยไข้ในทันทีนอกจากนั้นพระองค์ยังทรงได้ริเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องครับสำหรับโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์เนี่ยหมายถึงโครงการที่ทรงศึกษาปฏิบัติส่วนพระองค์กับผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่างๆเมื่อได้ผลดีแล้วจึงทรงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยโครงการนี้นะครับเริ่มเมื่อปีพุทธศักราช2517เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของราษฎรที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้อำเภอแว้งจังหวัดนครขออภัยครับจังหวัดนราธิวาสซึ่งนิคมนี้เนี่ยสถานีอนามัยมีเพียงแห่งเดียวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทางกระทรวงสาธารณสุขจัดแพทย์หมุนเวียนเข้าไปบริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำการตรวจรักษาแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนราธิวาสและโรงพยาบาลสุไหงโกลกก็นี่ร่วมกันออกไปปฏิบัติการสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นประจำในปีพุทธศักราช2512พระองค์ท่านนะครับได้ทรงพระราชปารภว่าเวลาพระองค์มีปัญหาเกี่ยวกับฟันก็มีทันตแพทย์ดูแลรักษาและเวลาราษฎรที่อยู่ห่างไกลจะมีทันตแพทย์ช่วยรักษาหรือเปล่าในเวลาต่อมาทรงทราบว่าทันตแพทย์นั้นมีน้อยและไม่อยู่ตามโรงพยาบาลประจำจังหวัดเท่านั้นบางจังหวัดก็ไม่มีพระองค์ทรงรับสั่งว่าการที่จะให้ราษฎรที่ยากจนที่มีปัญหาเรื่องฟันหยุดการทำนาทำไร่เดินทางไปหาแพทย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากยิ่งในทางตรงกันข้ามหากเป็นการให้บริการเคลื่อนที่ไปสู่ประชาชนก็จะเป็นการแก้ปัญหาได้ทางหนึ่งพระองค์ทรงตรัสแก่ทันตแพทย์ศรีสิริสิงห์ทันตแพทย์ประจำพระองค์ว่าฉันต้องการให้หมอช่วยไปดูแลบำบัดทุกข์ให้แก่นักเรียนและประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นกันดารห่างไกลหมอและจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดตามความจำเป็นโดยให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ไปโดยรถยนต์และตระเวนไปตามถนนหนทางตามหมู่บ้านที่ห่างไกลชนบทความเจ็บป่วยของราษฎรเนี่ยเกิดจากการไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่ถูกต้องประกอบกับไม่มีสถานพยาบาลอยู่ใกล้บ้างก็เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะจึงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์โดยคัดเลือกคนในหมู่บ้านรับการฝึกอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นครับการรักษาพยาบาลแบบง่ายเพื่อสามารถช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านได้โดยในปีพุทธศักราช2517เริ่มบรรเทาความเจ็บปวดของราษฎรที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสครับพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับได้มีพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทยศาสตร์ตอนหนึ่งว่าจึงใคร่ขอร้องให้ทุกๆคนตั้งใจและพยายามปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลสมบูรณ์จริง
อย่าปล่อยให้กำลังของชาติต้องเสื่อมถอยลงเพราะประชาชนเสียสุขภาพอนามัยนับเป็นพระราชดำรัสที่แสดงถึงความตั้งพระทัยในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของราษฎรอย่างแท้จริงทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าพระองค์ท่านทรงยึดมั่นที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสมเด็จพระบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทในการที่จะให้ประชาชนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติสืบไปขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ชมรมจริยธรรมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับที่ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อพวกเราคนไทยมาตลอดต่อเนื่องอย่างยาวนานครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีช่วงนี้นะครับวันนี้เนี่ยตรงกับวันจันทร์ที่7พฤศจิกายน2559จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน12นักษัตริย์วอกวันนี้ตรงกับวันพระนะครับหอราดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือและทิศที่จะควรหลีกเลี่ยงวันนี้ขออภัยทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้การทำงานมองไกลๆนะครับอย่ามองใกล้หากมีเวลามากพอให้คิดและวางแผนถึงสิ่งที่ต้องทำต่อในอนาคตเงินทองก็สอดคล้องกับเรื่องของงานครับถึงจะออกตัวได้ดีแต่ก็ต้องมีวินัยในเรื่องของการลงทุนความรักความสัมพันธ์โดยรวมวันนี้ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรต่อกันที่ชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมงานทายดีโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นรอฟังผลนะครับการประกวดการประขันในเรื่องของราคาก็ใช่เงินทองทองสำคัญในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมวันนี้ดูทุนทรัพย์ในกระเป๋านะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนแบบใครส่วนความรักมีโอกาสสมหวังในเรื่องการตั้งครรภ์มีน้องตั้งท้องมีบุตรครับต่อที่ชาวราศีปลาคู่14มีนาคมถึง12เมษายนการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะเอาให้ชัดๆวันนี้อย่าไปหวั่นไหวครับกับปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนเงินทองทองรวมถึงการลงทุนก็ทายดีตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้ครับวันนี้เข้าไม่เข้าค่อยว่ากันเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายส่วนความรักหัวใจวันนี้ถ้าได้มีโอกาสสารสัมพันธ์กับคนที่สูงวัยกว่าถือว่าสมรูปครับต่อด้วยชาวราศีแกะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้บรรยากาศโดยรวมต้องบอกว่าไม่ค่อยดีและที่สำคัญการทำงานวันนี้ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับเพศตรงข้ามนะครับเงินทองก็เช่นเดียวกับเรื่องของงานอย่ากล้าจนเกินไปถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาก็ต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมความรักพอจะมีโชคลาภในเรื่องรักนะครับมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่ถูกใจเสริมในเรื่องของงานบรรยากาศไม่ค่อยดีระวังมีปัญหากับต่างเพศนะครับวันนี้ต้องระวังเป็นเรื่องหลักต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้คนใกล้ตัวสำคัญมากคำว่าหอกข้างแคร่ก็ใช่นะอย่ามองโลกสวยนะครับแต่สภาพคล่องโดยรวมเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลจากการเดินทางการติดต่อการเจรจาส่วนความรักอย่าคาดหวังอะไรเยอะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่ครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้การทำงานต้องมีความเป็นมืออาชีพไม่ใช่พอเจอปัญหาอะไรก็ถอยนะวันนี้ความพยายามสำคัญกว่าความเก่งกาจเงินทองทำธุรกรรมร่วมกับคนที่คุ้นเคยดีกว่าครับไว้ใจได้ไม่ต้องมานั่งคาดเดาสุดท้ายในเรื่องของความรักเน้นคนที่มีคู่พยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่ได้ร้องขอ
ต่อกันที่ชาวราศีปูครับ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้การเข้าหาการหาคนอุปถัมภ์สนับสนุนสำคัญนะครับวันนี้การล็อบบี้วิ่งเต้นคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเราได้สำคัญครับในเรื่องของเงินทองการลงทุนอย่าเพิ่งปฏิเสธสิ่งใหม่ๆที่ผ่านเข้ามาศึกษาเรียนรู้อาจจะดีสำหรับอนาคตความรักก็อย่าคิดเองเองครับมีเรื่องไม่สบายใจอะไรให้หาโอกาสพูดคุยกันดีๆต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ถ้าถูกตำหนิว่ากล่าวตักเตือนก็อย่าเพิ่งท้อไม่ว่าคุณจะทำผิดจริงหรือไม่ก็ตามนะหน้าที่ก็คือทำให้ดีที่สุดเงินทองต้องรู้จักการกระจายความเสี่ยงครับวันนี้พูดง่ายการกำหนดสัดส่วนก็ใช่การดูทุนรอนในกระเป๋าก็ใช่แต่หัวใจทายดีนะครับพอจะมีลาภผลในเรื่องรักมีเกณฑ์ได้สารสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่ถ้ามีคู่แล้วต้องรู้จักหยุดต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้งานกับเงินสวนกันนะครับงานผมทายดีโดยเฉพาะคนที่ทุ่มเทให้ความสำคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาสักระยะวันนี้เริ่มจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจฉะนั้นงานเดินต่อแต่เงินกลับด้านกับเรื่องของงานอาจจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจและมีเกณฑ์รายจ่ายจรครับสุดท้ายความรักเน้นคู่ที่กำลังมีปัญหาลงได้ให้ลงก่อนยอมได้ให้ยอมก่อนอย่ามีทิฐิแต่วันนี้การฝากระวังปัญหาสุขภาพนะครับต่อกันด้วยชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรหาข้อมูลให้รอบด้านนะครับและที่สำคัญถามว่าวิธีการเดิมๆที่เราทำเนี่ยเราทำเต็มที่แล้วหรือยังระวังจะหนีเสือปะจระเข้เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนทุกประเภทได้ตังค์แต่อาจจะผิดใจกันสุดท้ายหัวใจทำดีได้ดียิงไฮยิงได้อย่าให้คนรักเป็นเช่นไรให้ทำตัวเช่นนั้นแมงป่องครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกในวันนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ได้มาในเรื่องของการทำงานนะครับแต่อาจจะเป็นในเรื่องของความภาคภูมิใจความสุขก็ได้สำคัญขึ้นได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีธุรกิจภายในครอบครัวงานพูดไปแล้วในเรื่องของเงินก็ถ่ายดีครับหากมีการลงทุนวันนี้แม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสุดท้ายในเรื่องของความรักหัวใจคนที่มีครอบครัวพยายามหาเวลาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันนะครับส่วนคนมีคู่ส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่ให้บอกตัวเองว่าทำได้ฉันนั้นมีเสน่ห์สุดท้ายราศีธนูนะครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมอย่าทำอะไรตามอำเภอใจกฎกติกาเขามีนะครับหรือแม้กระทั่งไม่ได้ผิดกฎไม่ได้ผิดกติกาแต่ก็ระวังจะมีปัญหาตามมาในอนาคตทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของคนเงินทองวันนี้คล่องทั้งสองขาครับหาเงินได้ก็จริงแต่อะไรที่ไม่จำเป็นวันนี้ขอให้หลีกเลี่ยงโดยเฉพาะการจับจ่ายใช้สอยที่ฟุ่มเฟือยความรักประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวบุตรหลานเพราะถึงอย่างไรก็ต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันครับครบถ้วนแล้วนะครับทั้ง12ราศีเดี๋ยวผมทวนเร็วๆอีก1รอบนะมังกรวันนี้เน้นกระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะการมองไปข้างหน้าในแง่ของการทำงานนะครับส่วนกลุ่มวันนี้เน้นในเรื่องของการลงทุนครับเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับทุนรอนในกระเป๋าไม่ต้องเรียนแบบใครส่วนชาวราศีมีนวันนี้เน้นคนโสดนะครับคนที่คิดอยากจะมีคู่และถ้าไม่ได้กลัวในเรื่องของช่องว่างระหว่างวัยนะวันนี้ก็มีโอกาสจะมีหลักฐานความมั่นคงมากขึ้นกับคนที่สูงวัยกับเราส่วนชาวราศีเมษเน้นการทำงานครับบรรยากาศไม่ดีและเพศตรงข้ามอันนี้สำคัญพฤษภนะครับพฤษภวันนี้ก็อย่างที่เรียนอย่ามองโลกสวยให้ระวังปัญหาจากคนใกล้ตัวฉะนั้นคุณเองก็ต้องมีแบ็คมีคนซัพพอร์ต
เมถุนวันนี้โดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีปัญหาทุกเรื่องนะงานอย่าถอยเวลาเจออุปสรรคความรักอย่าไปยุ่งเกี่ยวกันให้มากแม้กระทั่งเรื่องการเงินการลงทุนก็ต้องเลือกที่จะทำธุรกรรมกับคนที่สนิทส่วนกรกฎนั้นเน้นหาคนอุปถัมภ์หาคนล็อบบี้นะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือมีโปรเจกต์งานใหญ่ๆส่วนสิงห์นะครับสิงห์วันนี้ต้องมีความหนักแน่นคนเราทำงานไม่แปลกฮะถ้าจะถูกตำหนิแต่สิ่งที่ต้องทำคือเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดสำหรับชาวราศีกันนั้นวันนี้เรื่องเดียวชัดๆสุขภาพนะครับวันนี้ม้วยก็ยังป่วยอยู่นะราศีกันเหมือนกันส่วนชาวราศีตุลนะครับวันนี้ความเพียรพยายามสำคัญยิ่งนะครับก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรถามว่าตัวเองทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วหรือยังส่วนชาวราศีพิจิกนั้นนะครับวันนี้จงพึงพอใจในสิ่งที่มีอย่าเปรียบเทียบโดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์สุดท้ายชาวราศีธนูนะครับวันนี้อย่าทำอะไรตามใจตัวเองนะโดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคนหรือแม้กระทั่งการทำงานครับครบถ้วนสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีครับแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยสายกันสดๆทั้งทาง SMSรวมถึงสายที่โฟนอินเข้ามากติกาการสื่อสารวันนี้ยังไม่ได้บอกกล่าวกันนะครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดนะครับคุณผู้ชมพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลใส่มาให้ครบวันเดือนปีเวลาที่เกิดใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยให้ใช้ฐานข้อมูลเป็นของวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมถามสุขภาพกังวลเรื่องไหนถามเรื่องสัมมาอาชีพประกอบกิจการอะไรใส่มาให้ครบส่งมาที่4221606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดตอนนี้น้องทีมงานพร้อมจะรับสายแล้วนะครับ024960493-4พักกันสักครู่ครับ